น้ำปลาแดกตอนเล่าแท่แซ่บสะอาดคู่ครัวคนลาวครับสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ปีท่องเที่ยวลาวปี2024 Welcome to Visit Lao Year 2024 เอ็นบินเองกะจะพยายามค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆจุดหลายหม่องในขอบเขตทั่วประเทศลาวมาให้ท่านผู้ชมนะครับผู้เพื่อบางเทื่อท่านผู้ชมอาจเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศลาวแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวภายในประเทศเองที่ยังบ่ทันได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่เคยเห็นก็จะนำเสนอให้รับผู้เด้อบางเทื่อมีโอกาสไปลองไปเที่ยวไปส้มเพื่อไปเอาประสบการณ์ใหม่ๆเอามิตรภาพใหม่ๆเอาห้อยยิ้มใหม่ๆเอาการบริการใหม่ๆสถานเอ็ดมินเองก็จะพยายามคนหามาให้ท่านผู้ชมเอาละมื้อนี้สำหรับปีท่องเที่ยวลาว2024เอ็ดมินเองขอแนะนำนี่คือเป็นบ่อน้ำฮ้อนท่านผู้ชมบ่อน้ำฮ้อน100องศาบวกได้เพิ่นว่าเนาะนี่ถือว่าเป็นบ่อน้ำฮ้อนที่เกิดจากธรรมชาติแท้ 100% บ้านเฮานี่ถือว่าธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ยังมีหลายอย่างที่เฮายังบ่ทันได้ค้นพบสนั่นล้อแต่ผู้ค้นพบค้นเห็นเพื่อมานำเสนอให้ทุกคนได้รับรู้ฉะนั้นบ่อน้ำฮ้อนปุ่งเลาะนี่ท่านผู้ชมสถานที่ตั้งแต่แม่นอยู่ที่แขวงบ่อแก้วเด้อเป็นบ่อน้ำฮ้อนที่เกิดจากธรรมชาติเฮาสามารถเอาไข่นี่ไปว่างแซ่ลงใส่สามารถต้มซุปได้สบายสบายได้สำหรับบ่อน้ำฮ้อนนี่แล้วบ่อน้ำฮ้อนอยู่ที่ประเทศลาวท่านผู้ชมนอกจากบ่อน้ำฮ้อนปุ่งเลาะแขวงบ่อแก้วนี่แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดหลายหม่องด้วยกันสำหรับบ่อน้ำฮ้อนอยู่ขึ้นมาทางเขตกาสีมาสวนเมืองกาสีเนาะท่านผู้ชมก็มีบ่อน้ำฮ้อนนึงอีกและก็นอกจากนั้นก็แม่นอยู่ทางเสียงควงเฮาก็จะมีบ่อน้ำฮ้อนหลายจุดหลายหม่องด้วยกันขึ้นไปทางเมืองค่ำก็จะมีแล้วแต่ผสมมีบ่อน้ำฮ้อน1บ่อน้ำฮ้อน2ฉะนั้นถือว่าเป็นอีหยังที่ธรรมศาสตร์สร้างขึ้นมาภายในดินแดนของประเทศลาวล่อหาท่านผู้ชมทุกท่านในคณะท่องเที่ยวทุกท่านเข้าไปเที่ยวไปส้มได้ตอนนี้กำลังต้มไข่ซุปเนาะตอนนี้เนาะอันนี้อยู่บ่อน้ำฮ้อนเนาะน้ำปลาแดกตอนลาวแท่แซ่บสะอาดคู่ครัวคนลาว